สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดตาชาญได้พูดผ่านทาง YouTube ไว้ดังนี้ครับสวัสดีครับ FC ลูกหลานทุกคนนะครับวันนี้ตามานั่งทำคลิปหนึ่งอยู่ที่หลังบ้านลุงพลป้าแตนวันนี้ตาก็จะมาเล่าความในใจให้ฟังทำไมตาถึงได้ออกมาอยู่กับลุงพลป้าแตนก็โดยที่ความไม่เข้าใจกันระหว่างตากับยายคือยายว่าตารัก FC ตามีทั่วประเทศทั่วโลกตารักทุกคนครับตารัก FC เสมือนลูกหลานตาไม่รักเหมือนชู้สาวในเมื่อไม่เข้าใจกันระหว่างตายายก็เลยได้คุยกันหลายครั้งหลายหนก็ยังไม่เข้าใจกันที่ตาได้เดินออกมาจากบ้านเมื่อคืนก็ได้มาอาศัยอยู่กับลูกเขยลูกสาวคนโตลุงพลป้าแตนตาหมดที่ไปแล้วตาไม่รู้จะไปไหนก็เลยมาอยู่กับหลานโอหลานน้ำมนต์แต่อนาคตน่ะข้างหน้าก็ไม่รู้นะว่าตาจะไปไหนยังไม่รู้ปัจจุบันอดีตตารู้แล้วปัจจุบันน่ะตารู้อนาคตตายังไม่รู้ด้วยความไม่เข้าใจกันจึงเกิดปัญหาขึ้นตาเคยบอกกับยายหลายครั้งแล้วว่าตารัก FC เหมือนลูกหลานก็เปรียบเสมือนญาติพี่น้องอีกคนหนึ่งที่เราได้มาพบเจอกันใหม่คือตาน่ะเข้ามาในจุดที่ว่าสังคมกว้างโลกอินเทอร์เน็ตน่ะมันทำให้เรารู้จักทั้งประเทศทั่วโลกนิสัยตาก็เป็นคนพูดเพราะพูดหวานอย่างนี้มาตลอดนะครับแต่ยายไม่เข้าใจตาไม่มีกิ๊กนะครับตาบอกตามตรงตามีแต่ลูกหลานแต่ไม่แน่นะถ้าหากเราน่ะเดินจากกันหันหลังใส่กันแล้วอนาคตข้างหน้าไม่แน่แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับเมื่อคืนตาก็นอนไม่หลับทั้งคืนปัญหาแล้วปัญหาเล่าตาต้องมาพึ่งอยู่กับลูกสาวไปพลางๆก่อนเนาะทั้งที่เราอธิบายความเข้าใจให้กับลูกหน้าแต่หน้าตายหน้าฝนฟังเรียบร้อยเขาก็ยังว่าแม่เขาไม่สบายใจแม่เขาทุกข์ใจโทรศัพท์เครื่องนี้ตาไปซื้อมาใหม่แล้วตาจะคืนหน้าแต่ตาจะให้ป้าแตนพาไปซื้อแล้วจะคืนให้ไม่ว่าไลน์ไม่ว่าเบอร์โทรถูกลบหมดเลยครับตายอมให้ลบทุกอย่างเลยครับตาไม่มีอะไรในใจนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับทนายอนันชัยทนายคนใหม่ลุงข้อกำหนดของทนายคือให้ใจให้ความจริงและให้เกียรติวิชาชีพทนายข้อกำหนดนี้มีอยู่ในใจลุงป้าและปฏิบัติมานานแล้วจึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งกลมกลืนคือลุงป้าทำได้สบายส่วนทนายก็กลมกลืนคือติดตามคดีนี้มานานเช่นกันจึงรู้ว่าลุงป้าผิดหรือไม่มาก่อนรับทำคดีให้เพียงเท่านี้ FC ลุงก็ยิ้มได้แล้วเพราะท่านทนายมองทะลุแล้วว่าลุงป้าไม่ผิดจึงรับทำคดีอีกอย่างท่านพูดถึงโซเชียลแสดงว่าท่านก็ติดตามดูเนื่องจากโซเชียลมี2ฝ่ายจึงแน่นอนว่าศาลตัดสินตามโซเชียลฝั่งใดฝั่งหนึ่งอยู่แล้วขอเอาใจช่วยฝั่งลุงไม่ผิดเพราะลุงไม่ได้ทำจริงๆทำไมผมถึงมั่นใจพูดล่วงหน้าว่าทนายรับทำคดีนี้เพราะลุงป้าทำตามหลักการของทนายได้อยู่แล้วการที่ทนายท่านไม่พูดถึงการทำผิดของลุงเลยนั่นแสดงว่าทนายรู้ดีลุงไม่ได้ทำผิดคดีจึงสบายๆ สำหรับท่านทนายเก่งอย่างท่านอากาศเย็นแต่ลุงป้ากลับอุ่น
ส่วนอีกฝ่ายตั้งแต่บนล่างกลับหนาวเหน็บเย็นอย่าเยือกเหมือนมีหิมะสุมอยู่รอบกายขอกระซิบเพื่อนๆและ FC ลุงสักนิดปกติทนายจะไม่แถลงไม่รับทำคดีในห้องการแถลงรับทำคดีให้ลุงป้าและเลี้ยงฉลองรับทำคดีใหม่พร้อมกันพี่ขอแสดงความยินดีกับน้องๆคือทนายและลุงป้าด้วยครับสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าจากทาง Facebook ของทนายอนันต์ชัยชัยเดชท่านได้โพสต์ภาพนะครับที่มีข้อความดังนี้หลักการทำงานของผมต้องถูกต้องและเป็นธรรมปราศจากอคติใดๆไม่ได้ทำตามกระแสหรือความสะใจผมว่าความบนศาลยุติธรรมไม่ใช่หน้าโซเชียลอนันต์ชัยชัยเดชซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์ของทางทนายอนันต์ชัยชัยเดชได้โพสต์ลงไปใน Facebook นะครับก็มีความคิดเห็นจากประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกนะครับน่านับถืออย่างยิ่งค่ะถัดมาบอกว่าชื่นชอบชื่นชมและศรัทธาท่านทนายค่ะถัดมานะครับบอกว่าศรัทธาในความดีชัดตรงประเด็นช่วยปิดคดีนี้ทีค่ะถัดมานะครับบอกว่าเห็นด้วยค่ะปิดสักทีถัดมานะครับบอกว่าชื่นชอบและชื่นชมศรัทธาท่านมากค่ะถัดมานะครับบอกว่าท่านทนายมีความสามารถศึกษาคดีน้องชมพู่ตั้งแต่แรกที่น้องหายลุงพลได้ถูกผู้สูญเสียใช้ให้ช่วยหาน้องจนพบศพน้องบนภูเขาและได้จัดเตรียมเสื้อผ้าผลไม้ให้น้องโดยใส่กระเป๋าสะพายให้ลุงสะพายไปจนปัจจุบันกระเป๋าใบนั้นลุงยังเก็บไว้ที่บ้านอยู่เลยแต่ผู้สูญเสียและสามีนั่งรับแขกเพื่อรับบริจาคนี่หรือความเป็นพ่อแม่มีจิตใจเย็นชาไม่คิดจะค้นหาน้องจนกระทั่งจัดการเรื่องรับศพและพิสูจน์ศพน้องก็วานลุงเป็นธุระให้อีกรีบเผาศพน้องดูแล้วมีพิรุธทำไม FC ถึงเห็นใจและรักลุงแต่กลับกันฝ่ายผู้สูญเสียคนที่มีศีลธรรมจะไม่มีใครรักมีแต่คนแบบเดียวกันมีแต่อคติคิดแต่ใส่ร้ายโยนความสงสัยให้กับลุงกับป้าขอความเมตตาท่านทนายอนันต์ชัยให้คดีนี้กระจ่างใครผิดใครถูกใส่ร้ายให้เป็นแพะให้สังคมและชาวโลกรับรู้บุญบารมีท่านช่วยครอบครัวคนที่สังคมตราบาปให้เป็นจำเลยโดยที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินใครคือผู้ต้องหาตัวจริงครอบครัวผู้สูญเสียรู้แต่ไม่พูดความจริงสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจขอความเมตตาท่านรับทำคดีด้วยเทอญสาธุความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ของทนายอนันต์ชัยชัยเดชได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความดังนี้ครับคดีน้องชมพู่บ้านกกอกโอกาสขึ้นอยู่กับลุงพลและป้าแตนแต่ว่าจะขวายคว้าเอาไว้ได้หรือไม่ให้ใจให้ความจริงให้เกียรติวิชาชีพทนายความวันที่6ธันวาคม2564เวลา10นาฬิกาณสวนอาหารนาทองวงเล็บใกล้สี่แยกเมงจ่ายผมจะแถลงข่าวให้ประชาชนและสื่อมวลชนทราบว่าจะรับเป็นทนายความให้กับลุงพลหรือไม่ขอบคุณครับทนายอนันต์ชัยชัยเดชซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเครือวันเตชะอังกูลท่านทนายเรียกชื่อลุงพลป้าแตนอย่างสนิทแสดงว่าท่านติดตามเรื่องนี้หลักการท่านเป็นคุณกับลุงป้าดังนั้นทนายรับทำคดีให้แน่ครับถัดมานะครับบอกว่าอยากคิดในใจแบบท่านค่ะแต่กลัวผิดหวังถัดมานะครับบอกว่าลุงวีระเชียร์ทนายผู้หญิงที่มาจากสายพระไม่ใช่หรอครับ
ถัดมานะครับบอกว่าต้องทีมนี้เท่านั้น7 Avenger ถัดมานะครับบอกว่าทนายสายพระที่ลุงเชียร์รวมทั้งตัวลุงก็เห็นดีเห็นงามถัดมานะครับบอกว่าสนับสนุนค่ะเรามองเห็นทุกคนเป็นคนเหมือนกันค่ะยินดีมากถ้าทนายรับทำคดีให้ชัยพลเพราะเป็นคดีที่ซ่อนเงื่อนปมเยอะดราม่ามนุษย์ด้วยกันเยอะสนับสนุนค่ะท่านทนายอนันตชัยเป็นทนายน้ำดีอันดับหนึ่งท่านคงอยู่เหนือโซเชียลอยู่แล้วความดีรักษาค่ะคราวนี้เราจะได้เห็นความคืบหน้าในการค้นหาข้อมูลถ้าท่านรับเราคงได้เห็นอะไรที่เป็นจริงมิใช่ดราม่าจิกกัดกันในเพจอยากติดตามด้วยตัวบทกฎหมายและโลกแห่งความจริงค่ะ